คุณยอดสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับคือผมมีปัญหาคือว่าแฟนผมนะครับก็รับประทานยาคุมมาตลอดนะครับแต่เมื่อ 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยครับเมื่อมีการบีบนวดที่บริเวณเต้านมอ่ะครับครับครับปรากฏมีน้ำใสๆสีขาวคล้ายๆกับน้ำนมไหลออกมาครับไม่ทราบว่ามันคืออะไรครับแล้วมันจะมีอันตรายนะครับมีน้ำนมไหลออกมานะครับคือมันอาจจะไม่ขุ่นเหมือนน้ำนมอ่ะครับครับตามปกติแล้วผู้หญิงที่ไม่ได้ตั้งครรภ์นะครับหรือเลี้ยงบุตรนะฮะด้วยนมตัวเองเนี่ยก็ไม่ควรจะมีน้ำนมไหลออกมาเพราะฉะนั้นถ้ามีเนี่ยก็ควรจะปรึกษาสูติแพทย์ซะนะครับหรือสัญญาแพทย์ก็ได้แต่คุณหมอครับครับผมแต่เมื่อวานนี้เองครับลองทำดูอีกทีครับปรากฏไม่มีแล้วครับมีอยู่วันเดียววันเดียวนะฮะ3-4 วันก่อนก็หมอคิดว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับควรจะไปปรึกษาแพทย์ซะนะครับเพราะมันไม่ควรมีครับคุณยอดมีคำถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับครับมีคำถามนึงครับได้ครับคือว่าแฟนผมครับเจอหัวนมเขาบอดด้วยครับพอจะมีวิธีแก้หรอครับโถหัวนมบอดนะครับหัวนมบอดข้างนึงนะครับวิธีแก้ก็มีครับโดยเฉพาะเราจะแนะนำสภาพสตรีที่ตั้งครรภ์อยู่และหัวนมบอดเนี่ยระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยเราจะให้เธอเนี่ยเอาใช้นิ้วโป้งนะครับกดบริเวณลานหัวนมนะฮะแล้วก็ดึงออกจากกันนะฮะเพื่อถ้าทำอย่างเงี้ยทำสี่ด้านนะครับสี่มุมเนี่ยทำอยู่เรื่อยๆทุกวันออกตกประมาณนั้นนะครับนะไม่ใช่บีบเข้าหากันนะครับดึงออกจากกันนะฮะกดตรงลานหัวนมนะฮะไม่ใช่ตรงหัวนมนะกดตรงลานหัวนมแล้วก็ดึงออกจากกันมันจะทำให้หัวนมนี่ค่อยๆโผล่ขึ้นมานะครับต้องทำอยู่ทุกวันอาจจะได้ผลหรืออาจจะไม่ได้ผลนะฮะแต่อย่างน้อยมันก็ทำได้ง่ายนะสะดวกสบายก็ลองดูครับลองดู Number 5